ย้อนไทม์ไลน์ความสัมพันธ์นางเอกดังแหมกพีรณีกับสงกรานต์เตชนรงค์อดีตสามีแอลทักษอรก่อนยอมรับศึกษาดูใจกันอยู่โดยหลังแอลออกมายอมรับเลิกรากับสามีเมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2560ขณะที่วันที่3กรกฎาคม61สาวแหมกก็ประกาศเลิกฟ้าผ่ากับไฮโซแพทย์แฟนหนุ่มทั้งที่คบกันมานาน 14-15 ปีวันที่4กรกฎาคม61สงกรานต์โพสต์ภาพมือชายหนุ่มและหญิงสาวพร้อมแคปชั่นหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจากนั้น24กรกฎาคม61สาวแหมกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักสงกรานต์พร้อมยืนยันไม่มีเรื่องที่มิ้นท์ชลิดาเพื่อนซีเป็นแม่ซื้อให้แต่อย่างใดและไม่ลำบากใจกับข่าวแบบนี้ปกติแหมกไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่จุดนี้จะถูกโยงไปได้ทุกอย่างวันที่26กรกฎาคม61แอบออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือแหมกและสงกรานต์คบกันด้วยว่าถ้าต้องการให้ช่วยอะไรได้ก็จะช่วยสำหรับทุกคนยินดีหากทั้งสองจะคบกันขณะที่วันที่6สิงหาคม61สงกรานต์เผยครั้งแรกหลังมีข่าวลือกับแหมกตอนนั้นว่าไม่มีอะไรไม่ได้คุยไม่ได้เจอตัวเองกับแหมกเหมือนอยู่คนละโลกกันท่ามกลางกระแสข่าวมากมายรุมเร้าสุดท้ายสงกรานต์ติดต่อแอบนัดเซ็นใบหย่าเมื่อวันที่25กันยายน61สิ้นสุดความเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอด6ปี5เดือนหลังเซ็นหย่าก็มีกระแสข่าวฮือฮาอีกรอบเมื่อมีคนเห็นสงกรานต์ควงแหมกไปเที่ยวที่นอร์เวย์กระแสข่าวคบกันนะฮูมากขึ้นเรื่อยๆวันที่13ตุลาคม61ตอกย้ำความสัมพันธ์เมื่อสาวแมทโพภาพวิวพร้อมแคปชั่นหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเหมือนที่สงกรานต์โพสต์เป๊ะก่อนที่สงกรานต์จะออกมายอมรับว่าคบแมทโดยเจอและพูดคุยกันที่ฟิตเนสตั้งแต่ก่อนหย่าจนเคลียร์ทุกอย่างแล้วจึงสารสัมพันธ์กันแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้มาพบกันคือที่งานวันเกิดคิดขีดคนชัยเบญจรงคกุลช่วงเดือนกุมภาพันธ์61ที่ผ่านมาซึ่งมีภาพของทั้งคู่ใน IG หลายภาพมากรวมทั้งมิ้นท์ชลิดาด้วยจากนั้นทั้งคู่ได้สารความสัมพันธ์กันจนวันที่3กรกฎาคมแหมก็เปิดใจช็อกถูกไฮโซแพทย์แฟนหนุ่มบอกเลิกทั้งที่คบกันมาเกือบ15ปีทำให้คนจับโยงว่าหรือสงกรานต์จะเป็นสาเหตุทำให้แหมกต้องสะบั้นรักกับแฟนหนุ่มก่อนที่สุดท้ายสงกรานต์จะเปิดตัวคบแหมกดังกล่าว